บอสชัยกมลชวนขาช็อปเปิดประสบการณ์ใหม่นะห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับการฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวแหล่งช้อปปิ้งใหม่ในย่านราชพฤกษ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการในย่านกรุงเทพมหานครตะวันตกนอกจากนี้ยังได้นักแสดงหนุ่มขวัญใจสาววายค่ะอย่างบอสชัยกมลที่ได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การช็อปค่ะกับการเปิดตัวห้างเซ็นทรัลสาขาใหม่แห่งนี้โดยหนุ่มบอสค่ะยังได้เดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆห้างในแต่ละชั้นต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าที่นี่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการช้อปปิ้งและสอดแทรกงานศิลปะสุดครีเอทและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและที่สำคัญค่ะในช่วงเปิดห้างสาขาใหม่โปรโมชั่นดีๆยังรอนักช้อปอีกเพียบค่ะบอกเลยว่าจัดเต็มกันอย่างแน่นอนค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่ได้มาร่วมงานงานเปิดของห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวครับผมวันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยมันน่าเดินมากๆอยากเชิญชวนทุกคนมาเดินด้วยกันนะจริงๆอ่ะผมไม่อยู่ฝั่งบางนาเลยครับใช่ครับใช่ครับผมก็เอาใจคนฝั่งคนยังไงบ้างใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเลยนะครับผมก็ทั้งpet friendly นะครับผมสามารถพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาเดินช้อปปิ้งได้ด้วยซึ่งผมเองอ่ะก็เป็นคนรักน้องหมาน้องแมวที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวเนาะก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะพาเจ้าแมวน้อยของผมเนี่ยมาเดินเล่นมาช้อปปิ้งด้วยครับผมแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยหลากหลายมากครับมีครบครันทั้งจะเป็นบิวตี้หรือว่าจะเป็นวอชคือทุกแผนกเลยครับผมก็สามารถมาช้อปที่นี่ได้ที่เดียวจบเลยครับก็จริงๆก็ก่อนที่จะมาที่นี่เนาะก่อนแต่งหน้าก็มีแอบเดินดูนิดนึงครับผมจริงๆอยากจะบอกว่าใหญ่มากคือถ้าวันนี้เนี่ยไลฟ์เสร็จเนี่ยก็ว่าจะแอบเดินช้อปปิ้งสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆต้อนรับห้างเปิดใหม่ครับได้ครับผมก็สำหรับผมนะครับผมก็อยากจะแนะนำทุกคนนะครับใครที่อยู่ราชพฤกษ์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าให้แนะนำว่าจะไปโซนไหนก่อนใช่ไหมผมรู้สึกว่าไปได้ทุกโซนเลยนะเพราะว่าในแต่ละโซนเนี่ยเขามีการจัดสีตามประเภทแบ่งตามแบรนด์แล้วก็แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเนี่ยก็รวมอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมก็ยังไม่พลาดได้จริงๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาจริงๆนะครับผมสำหรับห้างเซ็นทรัลเวสต์วิว